คุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับเขาร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกว่าอาดีตแฟนซึ่งเป็นผู้ชายนะครับเลิกรากันไปแล้วประมาณ3ปีกว่า,วาแต่ปรากฏว่ายังคงตามรังควานตามราวีเธอกับแฟนใหม่อยู่คุณผู้หญิงคนนี้แฟนใหม่เนี่ยเป็นสาวหล่อนะครับเธอบอกว่าเธอกับสาวหล่อแฟนใหม่คนนี้โดนอดีตแฟนก็คือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยตามรังควานคือแม้กระทั่งว่าจอดมอเตอร์ไซค์ไว้เนี่ยอยู่ดีๆเขาก็ขี่รถมาแล้วก็มาทีบ าที่มอเตอร์ไซค์เขานะครับมีการข่มขู่ผ่านทาง a c e b o o k นะฮะจะทำร้ายจะนู่นนี่นั่นจนแม้กระทั่งว่าท้าให้ไปแจ้งความเลยนะฮะบ,บอกว่าไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรอกเขาใหญ่ครับฟ้ามากเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูคลิปต,ต้นเรื่องหน่อยแล้วกันนะครับตอนที่ผู้เสียหายนั้นถูกแฟนเก่าโทรศัพท์มาข่มขู่อันนี้พวกโพสต์นะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกทีให้ฟังเสียงก่อนนะโทรมาขู่ครับแจ้งเลยเลยกูบอกมึงแจ้งม่าจะแจ้งอีกแลวน้อกี่คดีมึงแจ้งเลย มึงแจ้งไว้เลยกูบอกมึงแจ้งพยายามฆ่าไว้แล้วมึงก็แจ้งไว้เลยมึงคงคิดว่ามึงเก่งที่สุดอะมึงจะฆ่าใครก็ได้มึงคงคิดว่ามึงเก่งมากอะเก่งที่สุดกูไม่เก่งที่สุดกูไม่เคยบอกว่ากูเก่งที่สุดกูไม่เคยรู้ว่นมันแบบเมึงแต่น้ำเส้นกูมึงก็เลยจะมาฆ่ากูอย่างเงี้ยเหรอเขากูไม่รู้รอเจอกันดูตีทำไมตีทำไมวิ่งตอนไหนท่าประตูทำไมอ่ะถ้ามีอะไรไปเคลียร์กันที่สอนอดีกว่ามึงก็เอาหมายเรียกมาเลยหมายจับมาได้ นะมึงเอามาเลยหมายจับหมายเรียกอะไรมึงเรียกกูมาเลยบ้านกูก็รู้นี่าสิกูไม่กลัวแหงนั้นมึงไปแจ้งหน่วยงานเลยสายใหม่ต้องรอดอย่างที่มึงพูดอ่ะของมึงแจ้งผมไม่แน่ใจว่าสายใหม่ต้องรอดเห็นเคสนี้หรือยังนะครับเขาท้าให้ไปแจ้งสายใหม่ต้องรอดด้วยนะเออฝ่ายชายชื่อต้นนะครับผมเรียกแบบนี้เนาะส่วนคุณผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายชื่อคุณขวัญนะครับคุณขวัญล่าสุดน้องเบ็ตตี้จุธามาธทีมข่าวเวิร์กพอยต์นะครับ ไปคุยกับทางฝั่งน้องขวัญผู้เสียหายหน่อยนะฮะวันนี้เดินทางไปที่เพิ่มสิน15นะครับสายไหมกรุงเทพคุณขวัญเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเจอตามรางควานเจอตามราวีแบบนี้เนี่ยแม้ว่าจะเลิกกันมา3ปีกว่าอย่างล่าสุดที่เจอเลยเนี่ยคือ13เมษายนวันสงกรานตัวในต้นอดีตสามีบังเอิญมาเจอมอเตอร์ไซค์สีแดงของคุณขวัญที่จอดอยู่บริเวณซอยเพิ่มสินคุณผู้ชมดูวงจรปิดตัวนี้นะครับต้นมันมาเจอมอเตอร์ไซค์ของคุณขวัญ มันเดินเข้ามาหาซค์แล้วมันถีบเลยฮะไม่รู้ว่าโกรธอะไรกันนะักกันหนาขนาดนั้นนี่เลิกกันสามปีกว่านะครับเนี่ยดูฮะคุณขวัญบอกว่าเอาวงจรปิดตัวนี้ไปดูเป็นหลักฐานว่าเขาโดนจริงๆมันตามรังควานแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะเขาบอกว่าโดนถีบลัษณะแบบนี้บ่อยมากโอ้เสียหายหมดเลยนะฮะออขออภัยคุณผู้ชมฮะไม่ใช่ตัวต้นนะฮะเป็นเพื่อนของต้นนะครับคือต้นเนี่ยเขามีแก๊งเขานะครับเขามีเครือข่ายเยอะ คนของเขา่าเยอะอันนี้เป็นเพื่อนของเขานะครับที่มาเจอพอเจอปุ๊บก็ถีบทันทีขอภัยตอนแรกรายงานว่าเป็นต้นนะครับนี่คือ13เมษายนจนรถของคุณขวัญเนี่ยพังเสียหายนะครับหลังจากนั้น21เมษายนคุณผู้ชมดูนะฮะกล้องวงจรปิดที่ร้านทําผมของแฟนใหม่คุณขวัญนี่ตัวในต้นขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านแตะ ต้องมีการหันซ้ายมองเข้ามาในร้านด้วยนี่เป็นยังไงฮะแล้วก็ขี่ผ่านไปนะครับเขาเรียกว่าอยู่ในโฟกัสต้นยังคงตามอยู่นะฮะตัวคุณขวาญผู้เสียหายบอกว่าต้นเนี่ยคบหากับเธอมาเนี่ยประมาณ6ปีมีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกสาวนะครับตอนนี้อายุประมาณสัก7ขวบแล้วช่วงที่คบกันเนี่ยเธอถูกในต้นทำรายร่างกายมาโดยตลอดนะครับหลังเลิกรากันไปตัวต้นไม่ยอมครับ แล้วก็ตามมาราวีทั้งที่บ้านที่ทํางานนะฮะท้งที่ตัวต้นเองก็มีแฟนใหม่มีแฟนใหม่ไปแล้วสามคนน่ายังจะมาอะไรกับเธออีกนะฮะขวัญบอกว่าเสียใจมากนะคบเพราะว่าสงสารลูกใจจริงอยากให้ช่วยกันดูแลลูกกันทั้งสองฝ่ายทั้งขวัญด้วยทั้งต้นด้วยนะครับอ่านี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้คิวของนายต้นบ้างอันนี้ต้นเองแล้วนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยนี่ที่เพิ่มสินนะแล้วมาเจอมอเตอร์ไซค์ของคุณขวัญ ดูนะฮะต้นทำอยังไงนี่ชนมอเตอร์ไซค์เขาโอ้โหไม่ธรรมดานะครับล่าสุดคุณขวาญบอกว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยนะครับทั้งของตัวเองและก็ของแฟนใหม่ที่เป็นสาวหลอด้วยเพราะว่าถูกแชทมาคมคูถูกโพสต์คมคูนี่จะทำน้่นทำนี่นี่ดูนะฮะผมไปพังรถมันมาเมื่อกี้บอกมันด้วยรักไก่ อีทอมดีดเนี่ยแฟนใหม่เขาเป็นสาวหล่อนะฮะแน่จริงวิ่งหนีทำไมนี่ดูนะครับทั้งโพสต์ด่ามีไปโพสต์หน้าของแฟนใหม่คุณขวัญด้วยนะครับใน IG Story แล้วก็ลงข้อความประมาณว่าตามหาคนหายนี่คือการข่มขู่นะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูภาพน,นิดหนึ่งโดนหมดเลยนะฮะโดนตามราวีหมดเลยแฟนใหม่ของคุณขวัญก็โดนด้วยนะครับนี่ อ่ะทันไม่เอ่ยอันนี้แชทนะครับที่ทางฝั่งในต้นเนี่ยพิมพ์มาบอกกับคุณขวัญน,นะครับ <influenced. S 1> คุณผู้ชมฮะนี่นีนีอ่ะอันนี้นะฮะที่ตัวในต้นเอาภาพของแฟนใหม่คุณขวัญไปโพสต์ใน IG Story แล้วคุณผู้ชมดูตัวหนังสือตามหาคนหายใครเจอทักมาบอกได้นะกําลังตามหาอยู่คือค่มขูข่เขาว่าล่าตัวแฟนใหม่คุณขวัญอยู่นะฮะสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยตัวคุณคุณขวัญเนี่ยเขาบอกว่าเออ ตัวในต้นคือก็คงจะอยากจะตามง้อทางฝั่งฝ่ายหญิงนะฮะแต่ว่าฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวฟังทางฝั่งคุณขวัญก่อนแล้วกันนะฮะอ่านลองฟังดูหน่อยครับผู้เสียหายครับลากันไปแล้วแต่คือเขาไม่จบคือไม่ว่าเขาจะเจอหนูที่ไหนเขาก็จะถานหนูจอดรถไว้ค่ะไว้ซอยข้างๆอะคะ่ะแล้วเหมือนว่าอาดีตแฟนเก่าหนูอะ่ะขี่มาเจอแล้วก็ได้ทาร้ายรถหนูคือถีบรถหนูหนูก็เลยเข้าไปแจ้งความแต่หลังจากนั้นอะคือเขาไม่ได้จบ เขาคือโพสด่โดดาโพสข่มขู่ให้ไปแจ้งความแล้วก็วนเวียนหน้าร้านจนมาวันที่20สิบหนูเอารถไปจอดอยู่อีกซอยหนึ่งแต่ซอยตรงนั้นไม่มีกล้องอก็เลยมาทุบรถหนูแล้วก็โทรไปหาครอบครัวหนูว่ามาทํารถหนูโทรมาข่มขู่หนูคือเขาไม่ได้กลัวเขาบอกว่าแล้วเขาก็โพสตว่าเพิ่มคดีพยายามฆ่าเขาด้วยคือเขาไม่ได้กลัวใครต่อให,ให้ใหญ่มาจากไหนเขาก็ไม่ได้กลัวแล้วก็เคยไปทําร้ายที่ทํางาน จนหนูเพิ่งไปทําหนูก็ต้องออกจากงานก็เคยค่ะเอาหมวกกันนอกตีหนูเพื่อนหนูมาห้ามก็โดนโดนทำร้ายด้วยนี่คุณผู้ชมครับทางฝั่งของแฟนใหม่ของคุณขวัญผู้เสียหายนะฮะก็คือคุณน้าแล้วกันผมเรียกคุณน้ำนาอสาวหลอกคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังแลวครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ตกเป็นผู้เสียหายด้วยเนาะ,ะโดนโพสต์แบบตามล่าตัวอะไรแบบนี้เขาเชื่อว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากการที่ตัวในต้นเนี่ย เขาเข้าใจว่าตัวคุณน้ำเนี่ยเคยไปทําร้ายลูกสาวเขานะฮะเคยไปตีเคยไปตีลูกสาวที่ตัวในต้นเนี่ยมีกับทางฝั่งของคุณขวัญผู้เสียหายนั่นเองอะนะครับที่บอกว่ามีลูกด้วยกันหนึ่งคนเะนาะ mm hmm. เข้าใจว่าแฟนใหม่ของคุณขวัญเนี่ยไปตีลูกเขาก็เลยตามโกรธแบบนี้แล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็เข้าใจว่าตัวของคุณน้ำเนี่ยนะฮะสาวหล่อคนนี้ไปตามแอบถ่ายภาพคุณต้น ซึ่งคุณนาก็บอกว่าเออเคยถ่ายรูปในต้นจริงๆเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยถูกในต้นเนี่ยคุกคามนะครับแล้วดันไปเจอแถวบ้านพอดีก็เลยถ่ายให้คุณขวัญน,น่ะดูแล้วต้นเนี่ยก็ตามฝังใจมาตั้งแต่นั้นเลยนะครับอ่ะเสาหลอกเขาว่าแบบนี้นะครับแต่ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าจะแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีเอาผิดในต้นให้ถึงที่สุดเหมือนกันคุณผู้ชมฮะทีมข่าวเวิร์กพอยตามต่อนะครับเหตุการณ์นี้ล่าสุดน้องเบ็ตตี้ไปเจอในต้นแล้วครับ คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ฟังในต้นสักนิดหนึ่งว่าทําไมเขาต้องทําขนาดนี้3ปีกว่าๆที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะในต้นหรือว่านายวีระบอกว่านี่ผมขอเปิดหน้าคุยบ้างเหมือนกันเขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าคําแรกเลยนะที่คุยกับทีมข่าวเราก็บอกว่าเอ้าแล้วฝั่งผู้หญิงอ่ะไม่เล่าให้ฟังเหรอว่าเมื่อก่อนน่ะทาอะไรกับผมไว้บ้างนี่ต้นบอกแบบนี้เลยนะครับเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยแอบมีคนอื่น ตั้งแต่ลูกเนี่ยอายุสองขวบแล้วผมก็จับได้แล้วก็มีผู้ชายเนี่ยพะทักมาหาผมอีกมาทวงของนี่เนี่ยเขาบอกผมเจออย่างเงี้ยมาโดยตลอดส่วนตัวผมมองว่าฝ่ายผู้หญิงอะ่ะก็เหมือนท้าทายผมเหมือนกันก่อนที่ผมจะเข้าไปทุบรถทุบมอเตอร์ไซค์เนี่ยตามวงจรปิดตัวสาวหล่อแฟนใหม่ของขวัญเนี่ยก็ขี่รถผ่านในซอย แล้วก็ยกโทรศัพท์ถ่ายรูปผมนี่ก็ตรงกับที่ทางฝั่งของสาวหล่อเนี่ยอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะฮะแต่ตัวของต้นมองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันล้ำเส้นจนเกินไปนี่นะฮะลองฟังเจ้าตัวอธิบายดูหน่อยครับมันเยอะมากอะเรื่องอะมันเยอะตั้งแต่ตั้งแต่ลูกสองขวบอลยง่ายง่ายะมันลามมาเรื่อยอะมันมันเยอะเลยอะมันเล่ามันเล่าันยากอะมีชู้บ้างอะไรบ้างมันเยอะอะหมายถึงว่าทางนั้นมีชู ใช่ล,ลูกเพิ่งสองขวบเองเจ,จับได้ด้วยแล้วผู้ชายทักหาผมด้วยแล้วก็มาทวงของทวง,ทวงทองทวงที่ผมเนี่ยผมก็เลยงงเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้ยุ่งแล้วผมก็อยามายุง่งลูกผมแค่นั้นเองแค่แค่อยามายุง่งลูกผมนผมก็ไม่ยุ่งกับเขาแล้วเขาเหมือนท้าทายอ่ะอืมอันนี้น้องเบ็ตตี้ทีมข่าวเราก็พยายามจะบอกบอกต้นนะครับบอกว่าเออพี่พอจะแบบ คุยกันได้ไหมไก่เกลียกันได้ไหมจะได้แบบแล้วก็แล้วต่อกันช่วยกันดูแลลูกด,ดีกว่าแต่ปรากฏว่าต้นบอกว่าไม่นะฮะจะจะล้างแค้นจะล่าแบบเนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ยอมไม่จบไม่ไก่เกลีย่ยไม่คุยนี่นี่นะฮะโอ้โหตายแล้วไม่จบนะฮะเรื่องนี้โอ้อะก็ว่าต้องว่ากันไปตามกฎหมายแล้วกันเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะแจ้งความแล้วนะครับเนาะอะ